กันไปที่ญี่ปุ่นกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางโตโยต้าเขาระงับการผลิตรถยนต์ถึง5โรงงานในญี่ปุ่นนะคะเป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานในการขาดแคลนชิปเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ลดกำลังการผลิตไปแล้วอันนี้ลดเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ยืดเยื้อยาวนานสำหรับญี่ปุ่นค่ะบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ค่ะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นเตรียมระงับการผลิตในโรงงาน5แห่งที่ญี่ปุ่นในเดือนมกราคมปี2565นี้ค่ะเป็นการระงับกำลังการผลิตเพิ่มเติมนะคะหลังจากปรับลดการผลิตหลายครั้งในเดือนนี้ปัจจัยหลักๆค่ะทำให้โตโยต้าระงับการผลิตเพิ่มเติมมาจากปัญหาในห่วงโซ่อุปทานในการขาดแคลนชิปแล้วการระบาดของโควิด-19 ด้วยค่ะโตโยต้าบอกว่าการระงับการผลิตในโรงงานชั่วคราวจะส่งผลกระทบต่อจำนวนการผลิตรถยนต์ประมาณ 20,000 คันย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ที่9ล้านคันค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะโตโยต้าคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือจะลดลงอย่างมากเลยนะคะในเดือนมกราคมเหลือราว 50,000 คันเนื่องจากปัญหาด้านห่วงโซ่การผลิตค่ะโตโยต้าเขาระงับการผลิตหลายครั้งเลยนะคะในเดือนธันวาคมน่าจะทำให้ยอดการผลิตในเดือนธันวาคมหายไปรวมกว่า 14,000 คันโดยเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ CEO ของโตโยต้าประกาศแผนจะลงทุนราว4ล้านล้านเยนนะคะหมุนกลับมาเป็นดอลลาร์เนี่ย 35,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่30รุ่นภายในปี2573ค่ะตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าจะเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ทั่วโลก 3.5 ล้านคันต่อปีภายในสิ้นทศวรรษนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ